อาหารและของต้องห้ามในการนำเข้าอังกฤษ UK เช็คให้ดีก่อนโดนปรับอันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ gov.uk นะครับก็เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอทุกอันเลยของ UK เนี่ยข้อห้ามเขาไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับไม่ได้สีเรียสมากแต่ก็ต้องเช็คดูก่อนให้แน่ใจทีนี้จำง่ายๆแค่สองหลักการก็คือถ้าเรานำไปอะไรก็ตามไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ส่วนตัว ก็คือจำนวนไม่ได้ดูมากเกินไปจนผิดสังเกตก็โอเคและถ้าสิ่งของนั้นอยู่ในหีบห่อเป็นแพ็กเกจอย่างดีก็โอเคที่ยังไม่ได้โดนแกะออกมาเริ่มต้นกันที่อาหารก่อนนะครับตามหัวข้อเลยนำอาหารอะไรบ้างมาเข้าสู่ UK ได้นะครับก็จะมีอยู่สองหมวดหมวดพวกเนื้อสัตว์ต่างๆและก็หมวดพวกพืชผักนะครับเอาหมวดของเนื้อสัตว์ก่อนนะครับ เขามีแยกอีกว่าเรานำเข้ามาจากไหนมาจากยุโรปด้วยกัน EU หรือเอามาจากนอกยุโรปนะก็จะมีแตกต่างกันนะครับถ้าเรามาจากในยุโรปด้วยกันเองนะครับซึ่งมาตรฐานอะไรใกล้เคียงกันอยู่แล้วไว้ใจได้ก็จะเนี่ยคุณสามารถนำของเหล่านี้เข้ามาใน UK ได้สำหรับ personal use ก็คือเพื่อใช้ส่วนตัวนะครับ ไม่ได้เอามาขายหรืออะไรเงี้ยนะก็เนื้อสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมนะครับแล้วก็ปลาหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์อื่นๆอย่างเช่นไข่และน้ําผึ้งจําฟังให้ดีก่อนนะครับนี่คือคนที่มาจากยุโรปด้วยกันเองนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับการต่อเครื่องนะครับเดี๋ยวบอกว่าอ่างั้นฉันต่อเครื่องในยุโรปไงก็ถือว่ามาจากยุโรปไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือคนที่แบบบินตรงมาจากยุโรปเลย หมายถึงว่าเขานับดูที่ต้นทางแล้วก็ถัดมาคือคนที่มาจากนอกยุโรปนะครับอ่าอันนี้อย่างที่บอกนะครับแยกกันระหว่างจากยุโรปด้วยกันเองกับจากนอกยุโรปมาจากนอกยุโรปก็คือคุณมีข้อแตกต่างกันของเมื่อกี้เขาเอาเข้ามาได้แต่ของเรานอกยุโรปไม่ได้เนื้อสัตว์ต่างๆไม่ได้คือเป็นเนื้อสัตว์เลยหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบเนื้อสัตว์ ต่างๆแบบข้างเคียงกันอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ไ<ม>เขาใช้คำว่า meat or meat products ก็ <ๆ S 2> ก็คือเนื้อทั้งหมดนั่นแหละก็ไม่ได้นะครับแล้วก็นมหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมยกเว้นนมผงเด็กอาหารเด็กหรืออาหารพิเศษต่างๆรวมถึงอาหารของสัตว์เลี้ยงก็ได้ในปริมาณจำกัดคือนมหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมไม่ได้ทั้งสิน้น คือถ้าเกิดว่าเอาติดตัวไปแล้วอยู่ในอยู่ในหีบหอแพ็กเกจเนี่ยนะถ้าน้อยๆเขาคงไม่ทันสังเกตหรอกแบบว่าเอามากินเองหรืออะไรเงี้ยที่ยังไม่แกะด้วยนะเออแต่ว่าถ้าแบบดูเยอะๆยแล้วก็เนี่ยมาพวกเนี้ยพวกเนื้อสัตว์หรือว่าพวกนมหรือพวกอะไรพวกเนี้ยก็มันก็ไม่ได้ไงอ่าแล้วก็ของที่ได้นะครับได้ก็คือไม่เกิน2กิโลก็จะมีน้ำผึ้งเาเอามาทําไมน้ำผึ้งแล้วก็พวกเนี่ยนมผงเด็ก อาหารเด็กอะไรพวกเนี้ก็ก็เหมือนเมื่อกี้ก็คือคือคนมีลูกมาด้วยก็ต้องมีของพวกนี้ติดมาบางส่วนใช่ไหมในระหว่างขึ้นเครื่องบินแล้วก็อันนี้หอยน่าจะได้หมดแหละเช่นหอยแมงผู้หรือหอยนางรมหรือหอยทาก <pir ms> เออขากบอะไรบะก็เอาข้ามไปละกันเออแล้วก็อะไรเนี่ยอินเสกมีดเนื้อมแมลงเอ้ยเนื้ออื่นไม่ได้แต่เนื้อมแมลงได้อ่อเนื้อ เฉยๆไม่ได้แต่ว่าเนื้อปลาได้นะถามว่าใช้คําว่ามีดเนี่ยคือหมายถึงเนื้อวัวอย่างเดียวหรือเปล่ามีดน,นี่น่าจะหมายถึงเนื้อทั้งหมดนะยกเป็นเนื้อปลาเนี่ยก็คือพอเขาบอกว่าเอาเข้าได้ถึง20กิโล i t total of fish ถ้าเป็นปลาได้ถึง20กิโลถ้าเป็นปลาสดต้องควักไส้ออกมาหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปลาหรือ ปลาที่ผ่านการปรุงแล้วจะต้องเป็นแบบแห้งหรือปรุงสําเร็จแล้วหรือเป็นแบบรมควันแล้วก็ l o เตอร์แล้วก็กุ้งนะครับปลาและกุ้งได้แล้วกันจบถ้าเป็นปลาสดต้องวควักไส้เอาเป็นว่าสรุปเลยแล้วกันถ้ามาจากยุโรปเนี่ยได้เกือบหมดเลยแต่ถ้ามาจากนอกยุโรปเนี่ยก็คือพวกเนื้อสัตว์นะครับเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากพวกนี้ก็คือไม่ได้แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิด เป็นของพวกปลาต่างๆอเอาเข้าได้ก็คือไม่เกิน20กิโลแล้วก็มาถึงพืชผักผลไม้กันบ้างนะครับอยู่หน้าเดียวกันนั่นแหละแต่คนละหัวข้อกันถ้าเรามาจากภายในยุโรปด้วยกันเองก็เนี่ยก็ได้หมดเนี่ยก็ทั้งผลไม้ทั้งผักทั้งพวกมเมล็ดต่างๆหรือถัว่วแต่ถ้าเกิดเรามาจากนอกยุโรปส่วนใหญ่จะไม่ได้ยกเว้นบางรายการเท่านั้นเอาแล้วผักที่เขาไม่รู้จักอทำไง ห็นมีบางคนบอกเอามาละเข้าไปหรืออะไรอย่เงี้ยก็คือถ้ามาจากนอกยุโรปนะครับก็สามารถนําพวกนี้เข้ามาได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตก็คือสับป,ปะรดกีวี่มะพร้าวเออส้มเลมอนมะนาวลูกพลับทุเรียนกล้วยมะม่วงแพทชันฟรุดฝรั่งถัว่วหรือธัญ,ญพืชอย่างเช่นข้าว ได้ถ้าเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่ละกันก็คือในนี้เขาก็มีตรงนี้บอกว่าผลิตภัณฑ์จากพืชที่อยู่ในแพ็กเกจอย่างเช่นแพ็กเกจที่เป็นสลัดหรือว่าเป็นแบบพืชแบบแช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยก,ก็วัดดวงเอาว่า,ว,าว่าได้หรือไม่ได้เอาว่ามันต้องมีของที่เขาไม่รู้จักแต่ว่ายัางไงก็ได้ตั้งเยอะตั้งแยะหลายอันใช่ไหมก็ลองดูแต่ว่าต้องอยู่ในหีบห่อมิชชดนะครับ แล้วก็ของอื่นๆที่น่าจะอยากรู้กันนะครับเมื่อกี้คืออาหารทั้งหมดแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าพวกที่ห้ามก็คือพวกเนื้อสัตว์ต่างๆยกเว้นปลาได้ถึง20กิโลแล้วก็ห้ามผลิตภัณฑ์จากนมแต่ถ้ามาจากยุโรปด้วยกันเองคือได้หมดที่ที่ไม่ได้คือคนที่มาจากนอกยุโรปอย่างอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารก็อย่างเช่นของใช้ส่วนตัวบางอย่างมันหลายมากเลยอะ่ะของใช้ส่วนตัวก็มาดูในนี้นะครับอันนี้คือบอกว่า เอาใส่กระเป๋าถือข like like yeah> oh yeah hm ึ้นเครื่องได้อันนี้คือใส่ต้องใส่ในกระเป๋าโหลดใต้เครื่องเท่านั้นอะไรอย่างนี้อย่างช้อนอาได้หมดมีดบนเครื่องบนขึ้นเครื่องไม่ได้มีดที่มีคมอะไรอย่างเงี้ยต้องใส่กระเป๋าโหลดนะครับอย่าลืมเอามีดมาปอกผลไม้ใส่กระเป๋าโหลดกันไกเล็กๆได้กันไกใหญ่ๆขึ้นเครื่องไม่ได้อยู่กระเป๋าโหลดได้กันไกตะเล็บได้เข็มเย็บผ้าได้ล่มได้ หลายอย่างมากเลยรถเข็นได้ได้หมดหมายถึงทั้งโหลดทั้งขึ้นเครื่องไอ้อะไรอะ่ะที่ท,ที่จุดไฟแช็คไม่ได้ไม่ได้ไอ้ที่จุดไฟแช็คไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณใส่ในพลาสติกลิควิดแบ็กมันคืออะไรอะ่ะก็ก็ให้เอาขึ้นได้เหมือนแช่ยอยู่ในของอะไรอะ่ะถุงพลาสติกที่เป็นของเหลวอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ของเหลวก็ถ้าขึ้นเครื่องคือได้ไม่เกินร้อย l มล คือจำไว้นะครับของเหลวขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน100 ml ต่อ1ชิ้นฉะนั้นดูที่ข้างหลอดหรือข้างขวดว่าเกิน100ไหมเพราะเขาเอาตามฉลากถ้าเกินถึงแม้ว่าจะใช้ไปจนจนเกือบหมดแล้วถ้าข้างฉลากบอกว่าเกิน100ก็คือไม่ได้100ต่อชิ้นที่ขึ้นเครื่องนะที่ขึ้นเครื่องแล้วก็รวมทั้งหมดต้องไม่เกิน1,000 ml แล้วก็พวกยาต่างๆมาดูในนี้นะครับก็ ได้เกือบหมดแต่เกิดเป็นของเหลวก็คือต้องไม่เกิด100 ml อย่างที่บอกต้องดูข้างข้างขวดแล้วก็พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่าก็ก็แยกกันอีกอะ่ะเอาขึ้นเครื่องกับใส่กระเป๋าโหลดอ่ามือถือได้หมดอยู่แล้วถ้าไม่ได้เป็นเรื่องแล้วก็คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้หมดจะใส่อะไรก็ได้แท็บเล็ตเ p 3เล่นเล่นเพลงได้อ้ไอที่เป่าผมอะไรอะ่ะเตารีดใครเอามาเนี่ยแล้วก็ที่โกนหนวดแล้วก็ บุหรี่ไฟฟ้าอเอ,เอ,เอพวกนั้นได้หมดยกเว้นบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นคงคงไม่ค่อยมีมั้งขึ้นเครื่องได้อย่างเดียวกล้องถ่ายรูปก็จําเป็นต้องใส่ในกระเป๋าถือนะอย่าโหลดใต้เครื่องอมีอันนึงนี้ที่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดในนี้ก็คือ power bank นะครับเขาจะใช้คําว่าแบตเตอรี่แต่ว่า power bank เนี่ยให้เอาติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้นห้ามโหลดในกระเป๋าใต้เครื่องนะครับแล้วก็ถ้า ถ้าไม่เกินสามหม่นพัน่ะก็ได้ได้หลายอันอยู่คงไม่มีใครเอาไปเป็นโหลหรอกมั้งก็แต่ถ้าเกิดเกินสามหมพันก็ไม่ให้ขึ้นนะครับก็มีคนเคยเล่าให้ฟงว่าเขาเอาสาม0 0ื่นขึ้นไปเนี่ยเขาก็โดนไม่ให้ขึ้นเครื่องเพราะว่ามันมีสัญ,ญลักษณ์อะไรของแบบที่ชาร์จเร็วหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็แนะนำแต่ประสบการณ์คือสองหมื่นก็พอแล้วอาจจะถ้าถ้ากังวลก็สองหมืนทักสตัวก็อยู่แล้วจริงๆแล้วเคย ก็คือใช้ตลอดแบบว่าเอาไปชาร์จนั่นแหละตอนใช้ตลอดเวลาตอนอยู่บนเครื่องหรือใช้ทั้งวันอย่างเงี้ยสองหมืนก็เพียงพอไม่ต้องถึงสามหมื่นหรอกมันอาจจะหนักไปด้วยซ้ําอันนี้หมายถึง power bank นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายอันนี้ห้ามแน่นอนห้ามแน่นอนแล้วคงไม่มีใครเอาไปด้วยก็คือพวกของวัตถุอันตรายต่างๆอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยเอาวุธหรือปืน ไม่ใช่ว่าไม่ให้ไปไม่ให้เอาไปเลยแต่ว่าให้โหลดใต้เครื่องห้ามเอาขึ้นเครื่องบินแน่นอนอยู่แล้วรวมทั้งพวกของมีคมอ่าอย่างมีดปอกผลไม้ก็บอกไปแล้วใช่ไหมว่าห้ามอ่าให้ใส่ใต้เครื่องห้ามเอาขึ้นเครื่องนะแล้วก็พวกอื่นๆในนี้เยอะแยะมากมายส่วนใหญ่โดยรวมคือเป็นพวกอาวุธหรือของที่ทําให้เกิดอันตรายได้ทั้งสิ้นนะครับรออะเบิดอะไรเงี้ยใครเอามาแล้วก็สุดท้ายของสุดท้ายถ้าคุณไม่ทําตามกฎนะครับ เอาของต้องห้ามมาซึ่งที่ซีเรียสหน่อยคงเป็นพวกอาวุธนั่นแหละก็คือถ้าคุณดีแคร์ก็คือแจ้งกับเขาก่อนตอนที่เขาตรวจนะครับอ่าก็เขาก็จะยึดไปเสร็จแล้วก็ไปทำลายแต่ถ้าคุณไม่แจ้งคุณก็จะโดนข้อกล่าวหาเพิ่มด้วยคือถ้าแจ้งก็จะโดนแค่สิ่งของเราอาจจะไม่ได้โดนโทษอะไรแต่ถ้าเกิดไม่แจ้งก็คือเราก็โดนโทษไปด้วยฉะนั้นใครไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจว่าไอ้น,นี่มันได้หรือเปล่าอะไรงนี้ก็บอกเขาไว้ก่อนอ่าให้เขาดูอธิบายเขาไปก็เชื่อว่าเขาก็น่าจะโอเคก็คือถ้าเป็นอาหารโดยรวมแล้วที่ไม่ได้ก็คือพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่ยกเว้นพวกปลากุ้งอะไรงนี้ได้แล้วก็พวกเอ่อพวกพืชผักก็คือส่วนใหญ่น่าจะได้มันต้องมีผักที่เขาไม่รู้จักอยู่บ้างนะครับฉะนั้นก็ถ้าไม่แน่ใจก็บอกเขาไว้ก่อน ว่าเอออันเนี้ยคือไอ้นี่ไอ้นี่ก็คือได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ยังไงก็อย่างมากก็คือยึดไปนี่ไงตรงนี้เขาบอกถ้าคุณไม่แน่ใจว่าอะไรได้หรือไม่ได้ที่คุณเอาเข้ามาให้บอกกับเอ,อ่อ border force officer ที่ช่องแดงที่สุลกากรนะครับเอ,อ่อหรือหรืออะไรเนี่ยมี red point phone ด้วยอ่ะก็ก็ก็เข้าช่องแดงแล้วกันมันมีช่องเขียวช่องแดงใช่ไหมเข้าช่องแดงแล้วบอกเขาไว้ก่อนอันนี้คือได้ได้หรือเปล่า ครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆที่เคยนําของโดยเฉพาะของกินเข้าไปที่ UK เคนะครับอะไรได้อะไรไม่ได้นะครับก็อยากให้ช่วยแชร์นะครับว่าเราเคยเอาเข้าได้แล้วอ่าแล้วเราทํายังไงเราออกช่องเขียวไปเลยหรือว่าเราก็เข้าช่องแดงแล้วบอกเขาไว้ก่อนแล้วเขาให้หรือไม่ให้หรือยังไงก็ช่วยแชร์นะครับเผื่อจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยใครมาใหม่ก็ลองดูที่คอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ